ธรรมะประจำวันวันนี้อาตมาภาพขอเสนอเรื่องสิ่งที่มนุษย์รักที่สุด5ประการประการที่1มนุษย์ทั้งหลายรักชีวิตของตัวเองประการที่2มนุษย์ทั้งหลายรักทรัพย์สินสมบัติของตัวเองประการที่3มนุษย์รักบุตรภรรยาสามีของตัวเองประการที่4มนุษย์รักความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันประการที่5มนุษย์รักความไม่ประมาทสิ่งทั้ง5นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์รักที่สุดเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่พึงเบียดเบียนชีวิตของกันและกันไม่พึงเบียดเบียนทรัพย์สินของกันและกันไม่พึงพูดจาโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันและไม่พึงดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอาจทำให้ชีวิตของผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจงอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกดีกว่าสร้างทุกข์ให้แก่กันและกัน